จะเป็นการเข้าสู่พิธีการในการประชุมในวันนี้นะคะดิฉันภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจภูธรกระแสสิน 3. นายพักผลิตรัตนสำเนียงพัฒนาการอำเภอกระแสสินปฏิบัติหน้าที่ปภ.สงขลาสาขาละโนด
ื้นที่นะครับพบปะของภาคีเครือข่ายนะครับส่วนราชการถ้าจะมองไป20กว่าปีนะครับมันมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือว่านำเสนอทางรัฐบาลเนี่ยในการดำเนินการมีอะไรบ้างก็สองประการที่ได้ผมไปติดตามไปช่วยกับเพื่อนนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอพจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดจาจังหวัดผู้ในการกลุ่มงานผู้จัดคนนี้สำคัญเงินเติมเงิน10,000 บาทที่ว่าเรียกว่าโครงการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็ไปเรื่องนโยบายรัฐบาลนะครับลำดับจะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องของการสร้างและขยายโอกาสประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิ์ใน